สวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมมาสั้นๆเลยมาทดสอบยิงนะคะตัว Freedom Arm Model 97กันนะคะทุกคนเป็นปืนขนาดจุด357นะคะลำกล้องยาว6นิ้วตัวนี้คือดูคลาสสิกมากๆเลยนะคะสวยมากเลยทุกคนแล้วก็มาดูวิธีโหลดลูกกันนะคะซึ่งโมว่ามันแปลกมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นปืนซิงเกิลล้วนนะคะลูกโม่แบบโบราณอะลำกล้องเนี่ย8เหลี่ยมทุกคนลำกล้องก็สวยมากกลับมาวิธีโหลดลูกนะคะเราง้างบานทับตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องง้างฮาร์ปคอกนะคะอันนี้ปืนเคลียร์ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆหยอดทีละลูกตรงนี้เนี่ยหมุนหยอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นโม่บรรจุได้6นัดนะคะก็เมื่อครบ6นัดแล้วนะคะเราก็ปิดบานพับตรงนี้แล้วก็ง้างนกพร้อมยิงได้เลยนะคะก็วิธียิงนะมันมีอีกแบบนึงทุกคนคือปืนนะคือเคยเห็นปืนคาร์บอยไหมแล้วก็ตบอย่างเงี้ยเลือกอย่างเงี้ยปังปังปังแล้วคือแบบยิงค้างอันนี้เดี๋ยวให้ตากล้องยิงให้ดูนะคะส่วนโมก็จะยิงทดสอบให้ดูเหมือนกันปั้นกลุ่มไปชมกันเลยก็จะเป็นตาโมทดสอบแล้วนะคะโมก็จะยิงด้วย357นะคะบูลเลตมาสเตอร์4นัดนะโดยคิดว่าจะยิง2มือ2นัดแล้วก็เดี๋ยวจะยิงมือเดียวแต่ลอง2มือก่อนว่าเป็นไงนี่นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอลอง2มือก่อนนะคะโอ้ไกลโอเคมากทุกคนคือไกลแบบแตะนี่ไปเลยอะหายไปแล้วมือเดียวสิครับอ๋อมือเดียวมือเดียวมั้งนะเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็ขอต้องหาพกก่อนเนาะประมาณนี้อ่าโอเคครับหมุนให้โม่มันตรงรูอ่ะแล้วก็เคลียร์ออกเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดีกว่าเคลียร์แอบเคลียร์ลำบากนิดนึงนะทุกคนใช่ครับปืนเป็นปืนระบบคาร์บอยฮะโบราณนิดนึงโอเคเคลียร์ครับสี่นัดครบตอบตาผมตอนมือเดียวนี่คือแบบมือนี่คือจะเตะหัวอยู่แล้วอ่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นของคุณปิงนะคะตากล้องของ Channel Mo อันนี้ก็จะเป็นลูก38เนาะ38 6นัดนะคะโดยที่จะไม่ปั้นใช่ไหมอันนี้คือจะยิงแบบคาร์บอยเลยด้วยความเป็นปืนแบบปืนซิงเกิลล้วนผมก็จะยิงแบบอย่างนี้นะดูความเท่ของตากล้องกันนะคะเข้าสักกี่นัดโอเคหมดครับเย้6นัดอยู่ในเป้าหมดเลยไหมตากล้องผมว่านัดนึงก็เก่งแล้วอุ้ยแต่เมื่อกี้เท่มากติดโอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับค่ะก็สำหรับเป้านะคะอันนี้เป็นที่โมยิงโมตรงนี้นะคะตรงเอ็กนี้4นัดนี่ก็ยังแบบเอ้ยก็ดูดีอ่ะยังพอคุมคุมนิ้วครึ่งประมาณ2นิ้วครึ่งโอเคครับแล้วโมคุณโมยิงมือเดียวด้วย10เมตรนะลูก357แต่นี่ก็มือเดียวอันนี้แหละแต่ประเด็นของผมอ่ะของผมยิง6นัดไม่ครับไม่อยู่ในตัวคนเลยไม่อยู่เลยใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นหมดเลยคือลองยิงครั้งแรกแล้วยิงฮิปด้วยระยะ10เมตรก็แต่ยังดูคุมปืนได้นะตากล้องแรงรีคอยล์คือเป็นปืนนะเป็นปืนระดับคัสตอมที่ยอมรับว่าโหรีคอยล์นุ่มนวลมากดีมากๆครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับก็เอามาให้ดูกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ